สวัสดีครับสวัสดี FC มวยทูเดย์ครับวันนี้ผมอยู่กับเพชรบุญชู FA Group ครับว่าหรือว่าพี่เบนซ์ของเราเองสวัสดีครับแต่หลายคนเนี่ยรู้จักวันแชมเปี้ยนชิพถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือคุณชาตรีนี่คือดังมากนะคนนี้แบบว่าให้การยอมรับเขาเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะฝนตกหนักโอเคทีนี้เข้ามาถึงในเรื่องของนักกีฬาหน่อยรายการมันที่ญี่ปุ่นนี่ก็มีคนไทยที่จะไปชกเนี่ยถึง7คนนะครับ7คนซึ่งเซอร์ไพรส์ที่สุดใน7คนเนี่ยเอา6คนแรกเนี่ยเราเห็นป้าเห็นรายการมาสักพักแล้วเอาคนที่7เนี่ยคือสินสมุทรกลิ่นมีอันนี้คือมาจากไหนยังไงพี่คือสินสมุทรเนี่ยเขาก็เหมือนแบบจริงจะว่าส้มหล่นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักมวยใหญ่ซึ่งนักมวยใหญ่บ้านเรามันไม่ค่อยมีสินสมุทรนี่ถ้าต่อยบ้านเรานี่กี่ปอนด์นะพี่น่าจะ100มันรุ่นเฟเธอร์เวทอ่ะมันใหญ่อ่ะมวยใหญ่70นู่นแหละ150 150นู่นน่ะเนาะผมอาวุธนี่ว่าใหญ่ๆตันๆ140อยู่เลยอันนู้นคือแบบหนักมากนะใหญ่มากๆครับแบบเป็นมวยใหญ่ที่น่าสนใจน่าสนใจเขาเป็นน้องชายของสุสาครแล้วก็เคยดูเขาชกอ่ะชก3ยกก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าอาวุธมวยก็เหมือนสไตล์เขาชกสไตล์ฝรั่งซึ่งเขาได้มีโอกาสเข้ามาชกคือว่าแบบเราก็ยินดีกับเขาครับยินดีกับเขาซึ่งเขาชกก็คู่ชกก็ไม่ธรรมดานิกกี้โฮแลนด์เก่งมากคิกบ็อกซิ่งนี่แบบเก่งมากอาวุธแบบน่ากลัวแต่วันที่เหมือนเขาจะชกในกติกามวยไทยครับก็น่าสนใจที่ว่าเป็นกติกามวยไทยซึ่งทางด้านถึงสมุนเขาก็คือเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ดูว่าเขาจะทำมันได้ดีแค่ไหนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้าชนะนิกกี้โฮแลนด์ได้ก็เกิดโอ้เกิดแน่นะโอ้แล้วเกิดในเวทีใหญ่ระดับวันแชมเปี้ยนชิพเวทีระดับโลกด้วยนะฮะใช่แต่ทีนี้เรามาพูดถึงคนอื่นๆเอางี้เอาแบบไล่เรียงกันมาสาวสวยหนึ่งเดียวที่มีรายการวันพรุ่งนี้ก็คือสแตมป์โอ้สแตมป์นี้ถือว่าสร้างผลงานได้ดีมากนะครับคว้าเข็มขัดมาครองได้แต่พรุ่งนี้นี่คือโอ้โหต้องไปเจอตัวโหดเหมือนกันนะต้องบอกว่าน้องแตมนี่พัฒนาเร็วมากซึ่งชก MMA ไม่กี่ครั้งเรื่องมวยไทยไม่ต้องพูดถึงน้องเขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ทั้งคิกบ็อกซิ่งมวยไทยก็เป็นแชมป์มาหมดแต่ MMA ก็คือแบบน้องเขาพัฒนาเร็วมากจากแบบดูแบบไม่มีอะไรจนตอนนี้ได้ขึ้นมาเทียบชั้นกับตัวแม่อย่างแองเจล่าลีซึ่งก็สุดในรุ่นแล้วสุดในรุ่นละแองเจล่าลีนี่คือคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เป็นตัวแม่ของวงการ MMA ตระกูลลีนี่คือต้องบอกว่าทุกคนนะพี่น้องในตระกูลนี้แต่ละคนนี้สร้างผลงานได้ดูเดือดมากใช่พี่เบนว่าสแตมป์ผ่านได้ไหมก็มองจุดแข็งของสแตมป์นะจุดแข็งสแตมป์ก็คือสดครับสดน้องแตมสดชกต่อเนื่องแล้วก็มวยไทยครับได้เปรียบมวยไทยได้เปรียบอาวุธมวยไทยได้เปรียบถ้าคุมเกมมาอยู่ในรูปแบบของมวยไทยได้บางส่วนที่เอามวยไทยไปเอาชนะเนี่ยคิดว่าสแตมจะใช้จุดได้เปรียบตรงจุดนี้น้องจะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าที่ผมแบบเวลา FC มองก็จะมองว่าสแตมน่าจะมีแม่ไม้มวยไทยเนี่ยนะเป็นคีย์เด็ดแต่แองเจล่าก็มีจุดแข็งของเขาจุดแข็งของเขาคือเขาก็จะเร็วแล้วก็ทักษะ MMA เขาสูงแม่นปึ๊กคนนี้เขาสูงแล้วก็แต่จุดเสียเขาก็คือเขาลื้อเวทีไปนานลื้อเวทีไปนานเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวไปลูกไปคลอดลูกแล้วก็แต่ว่าเรื่องการฟิตซ้อมเรื่องการฟิตไม่ต้องห่วงเขาล้นอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงแค่กติกา MMA เป็นห่วงตรงนี้แต่ว่าอาวุธมวยหรือว่าความสดความห้าวน้องแตมไม่เป็นรองอยู่แล้วได้ครับผมก็ในถ้าจากแฟร์เทคก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ไปซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคแล้วคนนี้ก็ห่างหายไปนานมากเพราะว่าเหมือนจะมีรายการแต่ก็ติดป่วยมาก่อนตอนนั้นช่วงปลายปีนะครับผมนั่นก็คือรถถังโอ้คนคิดถึงมากเฮ้ยไม่มีรายการตอนนั้นเหมือนแต่ปลายปีเหมือนจะมีรายการแต่ว่าไปขึ้นชกไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้กลับมารอบนี้โอ้โหคนติดตามเยอะมากแล้วตอนไปซ้อมอยู่แฟร์เทคด้วย
แต่ต่อยกติกาแบบผสมผสานเกินไปมวยไทยกับ MMA กติกาพิเศษเรียกว่ากติกาพิเศษใช่ครับกติกาพิเศษแบบคนละครึ่งทางแบบซึ่งคู่ต่อสู้ก็โหโคตรโหดโคตรโหดไม่ต้องพูดถึงดีกรีครับก็คือ Demetrius Johnson คืออันนี้ก็ระดับโลกระดับโลกก็คือแบบแต่มันเป็นกติกาพิเศษซึ่งยกแรกก็คือยกแรกกติกามวยไทยยก2 MMA ยก3มวยไทยแล้วก็ยก4 MMA ซึ่งไฮไลท์มันอยู่นี่แหละมวยไทยจะไปถึงยก2มั้ยพี่เอิร์นพอถึงยก2นี่รถถังมีเหนื่อยเลยนะผมคิดว่ามันคู่นี้ไม่ครบยกนะผมว่าผมมั่นใจเลยว่าคู่นี้ไม่ครบยกแอบถามพี่เบนดีกว่ายกไหนคือเราคนไทยเนาะเราก็เอ็นเอียงมาทางรถถังอยู่แล้วเราก็เชียร์คนไทยซึ่งผมคิดว่าก็หวังนะหวังว่ารถถังจะเผด็จศึกได้ในยกแรกแต่ที่ผมอยากเห็นยก2ใช่ผมก็อยากเห็นยก2ผมว่าถ้าจะน็อกก็ไปยก3ก็ได้นะอยากเห็นรถถังต่อย MMA เพราะว่าเขาซ้อม MMA ครั้งแรกเลยเนาะคือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแบบรถถังไล่บี้แล้วแบบเก็บได้ในยกแรกมันก็สนุกแหละมันแต่ว่าผมอยากเห็นยก2ใช่เห็นยก2ว่าในกติกา MMA เนี่ยเขาจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนก็คือแบบเหมือนให้โอกาสเขาบ้างถ้ายกแรกเราเก็บเลยมันก็คาใจนะเพราะยก2เขาต้องอยู่ในกติกาของเขาแต่ว่าถ้าผ่านยก2ไปแล้วโอเคก็อยากเห็นแบบการน็อกเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอยากเห็น2ยกอยากเห็น MMA แหละอยากรู้ว่าแบบในกติกา MMA รถถังสามารถจะพิชิตโอ้โหนี่ก็เลือกตัวท็อปเหมือนกันนะ DJ เนี่ยคืออย่างผมอ่ะผมเคยซ้อม MMA เหมือนกันผมคิดมันไม่ง่ายมันยากมากแล้วเวลา6เดือนที่รถถังเรียน MMA มาเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันน้อยมันน้อยซึ่งเรียนมา2ปี3ปียังยากเลยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละเพราะว่ารถถังก็สุดอยู่แล้วในมวยไทยก็มาดูว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับกติกาพิเศษที่จะต้องเจอในวันพรุ่งนี้ใช่ครับนะก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับสำหรับรถถังก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วครับเพราะว่าคือเจ้าตัวเนี่ยคาแรคเตอร์นี่คือต้องบอกว่าโอ้โหนี่ก็แฟนคลับเยอะเพราะคาแรคเตอร์ตัวเองเลยนะไม่ต้องมาต่อยหน้าเดี๋ยวต่อยตัวเองก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ FC หลายๆคนรอรายการเข้ามาแต่อีกหนึ่งคนอ่ะค่อยๆไล่เรียงไปอีกหนึ่งคนที่เพิ่งคว้าแชมป์โอ้โหกระโดดสับน็อกโอ้โหได้เป็นแชมป์เลยคนนี้แล้วก็รอบนี้ไปในสีเสื้อใหม่ด้วยนั่นคือซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินคนนี้คู่นี้ก็น่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่ซุปเปอร์บอลเคยแพ้น็อกมาซึ่งมาลัดเนี่ยแบบน่ากลัวครับผมมองว่ามาลัดเนี่ยน่ากลัวที่สุดที่สำหรับมวยฝรั่งอะมวยต่างชาติเนี่ยมาลัดเป็นนักมวยที่น่ากลัวที่สุดละแล้วก็บอลก็มีจุดคาใจที่ว่าโอเคเคยแพ้มาแต่บอลตอนนั้นกับบอลตอนนี้ไม่เหมือนกันบอลตอนนั้นอาจจะแบบใหม่กับหมัดใหม่กับคิกบ็อกซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอลตอนนี้คือมีทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจความอยากจะล้างแค้นเนาะแต่มาลาดก็โอ้โหแบบน่ากลัวที่สุดแล้วพูดถึงในรุ่นด้วยความที่แบบมันเป็นรุ่นใหญ่ด้วยนะแล้วก็แบบว่าซูเปอร์บอลเคยแพ้เนี่ยมันจะมีตรงนี้แต่ผมว่าสำหรับซูเปอร์บอลเนี่ยในเลื่อนนักสู้ของเขาเองเนี่ยเขาอยากเอาชนะมากๆเลยนะรายการนี้แล้วฟอร์มเขายังมาแรงด้วยการที่บอลถ้าเกิดบอลชนะมาลัดได้เนี่ยเขาจะพูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นจริงๆณตอนนี้นะครับณตอนนี้ซึ่งมันก็คงมีอะไรในใจเขาแหละทั้งลบล้างความแค้นที่เคยฝังมาแล้วข้อคอรหาด้วยว่าเขาเคยโดนน็อกมาถ้าเขาลบได้เขาก็คือเขาชนะได้เขาก็ขึ้นแบบเป็นเบอร์หนึ่งก็มีอะไรแบบความกดดันความท้าทายที่เขาต้องผ่านให้ได้ครับซึ่งเราก็เชียร์เราก็เชียร์เพราะว่าคนไทยด้วยกันเราเชียร์เราเชียร์ครับถ้างั้นผมขอขยับไปต่อมีเดี๋ยวมีสิทธิชัยใช่ไหมพี่พรุ่งนี้มีสิทธิชัยไหมมีครับโอเคเอาใหม่สามซ้อนโอเคแล้วก็พรุ่งนี้นะครับสิทธิชัยนี้พูดถึงหน่อยพี่เพราะสิทธิชัยนี้เอาเป็นว่าพี่เบนซ์มองแล้วว่าตอนนี้ฟอร์มของเขาอยู่ในจุดไหนตอนนี้สิทธิชัย
ข้าที่เข้าทางทุกอย่างแล้วเหมือนแรกๆเขาก็จะกระดุมกระดอนร่างกายอาจจะแบบไม่เข้าที่แต่เขาพอเขาได้ชกสม่ำเสมอแล้วก็มันเป็นเวอร์กลางปีที่มาถึงรอบชิงซึ่งใครชนะระหว่างคู่เนี้ยสิทธิชัยกับชิงกฤษเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปเจอแต่ไม่รู้นะคู่บอลจะรักษาแชมป์ได้ไหมก็มีสิทธิ์ไปชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกรุ่น70กิโลของที่ซูเปอร์บอลเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเส้นทางในอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรจะมาบรรจบกันไหมแต่ว่าพรุ่งนี้สิทธิชัยก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่เรียกได้ว่ามีแฟนคลับพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงร่างกายถ้าตอนนี้ถ้าในมุมของพี่เบนเพื่อนมองว่าร่างกายเขาโอเคแล้วเขาคงที่ก็น่าจะฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยมากๆครับก็ชิงกิจก็น่ากลัวครับน่ากลัวมากการออกอาวุธอะไรแบบเขาใหญ่ฝรั่งสรีระใหญ่แล้วก็แต่ดูแล้วก็ไม่ห่วงเท่าที่เศร้าซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลดูเจอของโหดนะดูเจอของหนักจริงๆเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเคยชนะมาอ๋อเคยชนะทีมหยิบมาแล้วครับครั้งหนึ่งน่าจะเคยนะแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แต่ว่าจริงๆก็คือเขาก็ทำการบ้านมาดีครับไฟนี้เขามาเก็บตัวที่ประเทศไทยเลยก็ผมว่าคู่ขี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เปล่านะแต่ว่าก็เราก็หวังว่าสิทธิชัยก็จะผ่านไปได้ได้ครับผมอ่ะทีนี้ก็ขยับมาในบ้านของเพชรยินดีมี2คนนะครับใช่ไหมครับมีน้องโอกับมีกัปตันซึ่งล่าสุดเนี่ยเสียโบ๊ทเนี่ยเคลื่อนไหวทางโซเชียลนะครับบินไปสิงคโปร์บอกว่าจะไปช่วยกัปตันเนี่ยแบกเข็มขัดแชมป์กับเมืองไทยคือแต่ละคนที่ชกมาที่ชกวันพรุ่งนี้ไม่มีใครง่ายสักคนเลยมีอย่างกัปตันน่ะต้องเจอฮิรุกิซึ่งคิกบ็อกซิ่งเขาจ๋ากว่าเราครับเขาคิกบ็อกซิ่งจ๋ากว่าเราเราเพิ่งมาคิกบ็อกซิ่งไม่กี่ครั้งอาวุธอาจจะไม่หนักเท่ากัปตันแต่ก็คือหลากหลายแล้วก็ทนทานเหมือนกันสไตล์ญี่ปุ่นน่ะทนทานเหมือนกันอึดว่องไวมั้ยว่องไวอึดได้มีลูกอึดลูกทนทานแล้วก็แต่ของเราเร็วหนักเร็วหนักสไตล์มวยไทยอาวุธสไตล์มวยไทยแต่ของเขาคิกบ็อกซิ่งจ๋าเลยคือเขามาปึ๊กแบบแทบจะอยู่ในสายเลือดเลยแหละแต่ของเรามันยังแบบเหมือนกับว่ากัปตันเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในผลงานคิกบ็อกซิ่งตัวเองแล้วนะแต่ถามว่าระดับประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันคงยังไม่เท่าของเขาใช่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังพอมีพื้นฐานแล้วก็ประสบการณ์ของมวยไทยแล้วก็ความหนักแน่นของกัปตันรูปร่างพี่เบนซ์มองว่าคู่นี้รูปร่างเขาดีกว่าเรานะรูปร่างเขาดีกว่าเรากัปตันก็แต่ว่ากัปตันเขามีข้อดีตรงที่ว่าอาวุธเขาหนักหนักเร็วแต่ความหลากหลายความหลากหลายความก็เร็วไม่แพ้กันนะคู่ต่อสู้สไตล์ญี่ปุ่นแบบคู่นี้คือยังไงชิงแชมป์ใช่ไหมชิงแชมป์ครับคือเป็นป้องกันแชมป์กับกัปตันป้องกันแชมป์ใช่ไหมครับโอเคซึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างทำผลงานได้ดีสำหรับกัปตันแต่รอบเนี้ยนี่น่าจะเจองานหินสุดอย่างพี่สำหรับการเส้นทางของกัปตันในคิกบ็อกซิ่งหรือพี่มองว่าคนก่อนหน้านี้ดูแข็งกว่ามองคนนี้ดูน่าจะหินสุดดูแบบหนักใจกว่าคนก่อนก็เรามองแล้วก็มองดูแบบดีกว่าแต่ว่าคนที่จะเจอพรุ่งเนี้ยก็ดูแบบเขาหนุ่มคนหนุ่มคนไฟแรงครับแล้วก็สดด้วยก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ได้หลักๆนี่คืออยากสอบถามความคิดเห็นพี่เบนซ์เฉยๆนะพี่เบนซ์ก็คงไปชี้ชะตาตัดสินอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าเป็นกำลังใจเนี่ยคือเราเชียร์มวยไทยอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้หมดในเวทีระดับโลกระดับเนี้ยมันเป็นไปได้หมดแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อาจจะพูดทัศนะแบบที่ว่าเรามองแค่นั้นเองครับปิดท้ายคนสุดท้ายเลยน้องโอพี่น้องโอไก่ย่าง5ดาวพี่โอนี่ก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ผมไม่หนักใจครับเพราะว่าเราก็คือทั้งเคยชกกับพี่โอมาแล้วก็เรารู้อยู่คุกคีอยู่กับพี่โอแล้วก็เห็นพี่โอชกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคิดว่าจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าเขาก็พี่โอก็สุดแล้วอ่ะพี่โอก็คือแบบนักมวยคนหนึ่งที่สุดแล้วอ่ะ
ก็คู่ชกก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งเก่งฟิลิปเป้ฟิลิปเป้โรโบเขาก็ชนะทั้งยอดพนมรุ้งเขาป่าคนไทยมานะยอดพนมรุ้งรถเหล็กแต่ว่ามาถ้าเทียบกับพี่โอแล้วยังเป็นรองพี่โอแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียเขามาเอาเขามาชิงแชมป์เขาไม่อะไรจะเสียแต่เราก็กดดันเพราะเราเป็นเจ้าของแชมป์ก็หวังแต่ว่าคิดว่าพี่โอน่าจะเอาตัวรอดได้ครับนะครับถ้าพูดถึงพี่น้องโอเนี่ยคือเราแบบถ้าพูดเวลา MC เขาพูดหรือใครเขาพูดคือพี่น้องโอนี่คือเป็นคนที่มีหลายคนที่อยากจะแบบมาขึ้นรายการด้วยแล้วก็อยากจะถ้ามองในจุดที่ว่าพี่เขาอาจจะเป็นด่านหินสำหรับคนที่อยากจะก้าวข้ามเขาไปไหมพี่หรือว่าโพสิชันเขาพี่มองว่าเขาอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยคือเขาอยู่จุดสูงสุดของเขาแล้วถามว่าเห็นไหมยังมองคู่ชกไม่ออกเลยว่าใครจะขึ้นมาเอาแชมป์กับเขาได้อย่างมีคนนึงที่โผล่มาแบบอย่างตะวันฉายอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ทำเบสนี้ไม่ได้ละก็เลยมองว่ารุ่นเนี้ยก็หินมากใช่เพราะว่าตะวันฉายรอบล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าแบบว่าน่าจะเวทนี้น่าจะไม่ไหวแล้วคงไม่ได้เจอแน่ๆกับพี่น้องโอนะครับนั่นแหละครับแสดงว่าตอนนี้โอ้โหนักมวยไทยของเราก็โอ้โหเข็มขัดแชมป์อยู่ที่นักมวยไทยเราเกือบเยอะมากนะพี่ศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com